สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินลงคลิปพานใบสีค่ะเป็นพานใบสีใบตองอ่อนนะคะสอนโดยอาจารย์เติ้ลค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับจะเริ่มจากการฉีกใบตองนะครับนำใบตองอ่อนนะครับมาฉีกวัดประมาณ1ฝ่ามือนะครับค่อยๆฉีกนะครับจะเริ่มจากการม้วนนะครับค่อยๆม้วนไปทีละนิดนะครับต้องค่อยๆมือนะครับเบาๆมือหน่อยนะครับเพราะเป็นใบตองอ่อนก็จะมีความบางกว่าใบตองปกติครับพับเข้านะครับแล้วก็ม้วนต่อไปอีกนิดนึงนะครับพอได้แบบนี้นะครับเราก็จับกรีบที่เราพับลงไปเนี่ยขึ้นมานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับพอเราได้ตัวใบสีตัวแม่นะครับซึ่งเป็นตัวแรกนะครับลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็ใช้แม็กนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ใบตองอ่อนอีกแผ่นนึงนะครับนำมาฉีกนะครับขนาดประมาณ2นิ้วนะครับใช้กะเอาก็ได้นะครับพอเราได้ใบตองลักษณะแบบนี้นะครับขนาดก็ประมาณนี้ครับ2นิ้วเราก็พับครึ่งนะครับแล้วก็ตัดนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาถักเปียนะครับให้กับตัวแม่ใบสีตัวแรกนะครับก็นำใบตองที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับวางทาบข้างหลังไว้นะครับก็ให้ห่างจากยอดนะครับประมาณ2นิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็เริ่มถักเลยครับพับเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงพับอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงเข้าหากันสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญนะครับก็ให้แม็กก่อนให้เรามั่นใจนะครับว่าแม็กไปแล้วมันจะไม่หลุดนะครับแล้วก็เริ่มถักตัวที่2นะครับระยะห่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็แม็กครับเราจะใช้ทั้งหมดนะครับถักไปทั้งหมด5ใบนะครับก็คือ5ชั้นนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับครบทั้งหมด5ชั้นแล้วจากนั้นเราก็ใช้ใบตองซึ่งเป็นใบตองปกตินะครับซึ่งไม่ใช่ใบตองอ่อนเนี่ยนะครับนำมาฉีกเพื่อปั่นตัวใบสีนะครับเราจะปั่นตัวเล็กนะครับก็ใช้ระยะประมาณ2นิ้วเหมือนกันนะครับความกว้างของใบฉีกไปทั้งหมด9ตัวนะครับพอเราได้ใบตองฉีกใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดนะครับส่วนหัวใบตองนะครับแล้วก็ส่วนหางใบตองออกจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วเราก็เริ่มปั่นกันเลยนะครับปั่นตัวใบสีนะครับม้วนนะครับแล้วก็ใช้ดอกพุดนะครับอันนี้จะเป็นดอกพุดปลอมนะครับเสียบเข้าไปที่ตรงปลายนะครับตรงปลายใบตองแล้วก็เริ่มม้วนนะครับมือหนึ่งข้างนะครับจับตรงยอดไว้นะครับแล้วอีกมือหนึ่งก็จับตรงหางใบตองนี่นะครับแล้วก็ม้วนไปนะครับเพื่อจับไว้ให้แน่นนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจับไม่แน่นเนี่ยดอกพุดตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดออกนะครับก็จะออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับใบตองที่ผมใช้ไปในการทำครั้งนี้นะครับก็จะเป็นใบตองกล้วยน้ำว้าปกตินะครับไม่ใช่ใบตองตานีนะครับแล้วเราก็แม็กนะครับก็จะออกมาได้ตัวใบสีแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาห่มตัวใบสีนะครับก็คืออีกอย่างนึงเขาก็เรียกว่ายกดอกนะครับบางคนเขาเรียกว่าห่มผ้านะครับก็จะใช้ใบตองอ่อนนะครับขนาดเท่าเดิมนะครับตัดให้สั้นเอาหัวออกนะครับเอาหัวใบตองออกนะครับเพราะว่าตรงบริเวณหัวใบตองเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนะครับแล้วมันก็จะทำให้ใบตองแตกง่ายนะครับทาบข้างหลังตัวนิ้วใบสีนะครับกะระยะนะครับตามที่เราเห็นว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็พับลงไปแล้วก็ดึงนะครับเอานิ้วชี้เนี่ยครับกดไว้นะครับดันไว้ด้านในนะครับเพื่อให้ตัวใบตองเนี่ยมันพองขึ้นนะครับทำสองข้างครับเหมือนกันนะครับแล้วก็แม็กครับก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะห่มทั้งหมด9ตัวนะครับ9นิ้วใบสีนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับเราก็จะมาขึ้นตัวกันนะครับขั้นตอนการขึ้นตัวนะครับเราก็เอาตัวนิ้วใบสีเนี่ยทาบลงไปนะครับกะระยะนะครับให้ไล่ระดับกันลงมานะครับแล้วก็แม็กก่อนครับเราก็จะฉีกใบตองนะครับให้ได้ขนาด4นิ้วนะครับ4นิ้วติดกันชิดกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อใช้ขึ้นตัวใบสีนะครับทาบข้างหลังเช่นกันครับพับเข้าไปลักษณะคล้ายๆกับตอนที่เรายกดอกนะครับจับให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้แม็กหลายตัวหน่อยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยชินเพราะว่ามันอาจจะหลุดได้นะครับแล้วก็แม็กข้างหลังอีก2ครั้งเพื่อยึดใบตองไว้นะครับไม่ให้ใบตองมันไหลสำหรับตัวที่2ก็จับท่าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่ระดับนะครับดอกพุดให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับช่องแสงก็จะพอดีครับไล่กันลงมาเราทำแม็กก่อนนะครับอาจจะเบี้ยวบ้างเราก็จัดระเบียบเอานะครับหากตัวใบตองที่เรามีเนี่ยมันสั้นนะครับให้ใช้ใบตองเนี่ยพับไปนะครับแล้วก็ทาบลงไปให้ได้ขนาดนะครับ2ใบก็ได้นะครับสาเหตุที่ทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวลักษณะใบสีเนี่ยพองแล้วก็อ้วนสวยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ไปต่อเลยครับThank you.
อย่าลืมกะขนาดใบตองข้างๆให้เท่ากันนะครับพอเราเห็นว่าตัวใบตองมันสั้นนะครับหางใบตองเนี่ยมันสั้นเนี่ยเราก็ทาบลงไปอีกเหมือนเดิมตัวขนใบตองนะครับเราต้องดึงออกให้หมดนะครับเพื่อความสวยงามต้องจับให้แน่นๆนะครับพอครบ9ตัวแล้วนะครับเราก็จะใช้ใบตองนะครับ1ใบนะครับปิดท้ายนะครับพับลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ดึงนะครับใช้แม็กก่อนแล้วก็ด้านนี้ดึงมาเลยนะครับดึงมาเลยแล้วก็พับไปนะครับซ่อนไว้ด้านหลังนะครับครับแล้วก็มาแม็กด้านนี้นะครับแล้วเราก็ตัดปลายใบตองทิ้งนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแม่ใบสีแม่ก้าวนะครับเป็นงานใบตองอ่อนนะครับ